วัสดีครับวันนี้ผมมาอธิบายเรื่องสายโทโมคัพเปิลต่างๆนะครับหลายๆท่านอาจจะเจอปัญหาที่ทักผมมาทางอินบ็อกซ์เนาะว่าสายโทโมคัพเปิลอ่านค่าไม่ตรงปกติเคยคลิกกันที่ตามที่คุยกันในกลุ่มมันจะคลิกอยู่ที่ประมาณ195 200องศาแต่พอมาคั่วเครื่องคั่วกาแฟแล้วปรากฏว่าเครื่องตัวนี้มันคลิกอยู่ที่180แล้วพวกเนี้ยเดี๋ยวผมอธิบายรวมๆก่อนเนาะรวมถึงตัวที่วัดอุณหภูมิเมื่อก่อนมันเคยดีเคยอ่านค่าได้ตรงแต่เดี๋ยวนี้อ่านค่าไม่ได้ตรงมันเป็นเพราะอะไรส่วนหนึ่งก่อนนะครับมันมาจากตัวสายโทโมคัพเปิลด้วยอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเลยจะได้เอาให้จบภายในคลิปเดียวนะครับเนาะตัวไอ้ตัวเนี้ยนะครับเนาะเรียกว่าสายโทโมคัพเปิลน้องๆสายโทโมคัพเปิลที่ผมใช้เลยนะครับปกติจะเป็นไทเคนะครับไทเคนะครับเนาะมันจะมีอยู่2แบบ1เป็นแบบเกลียวตัวนี้นะครับเกลียวตัวเกลียวตัวเนี้ยมันมีหลายแบบมันมีหลายเกลียวนะครับ M4 M5 M6 M8 เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกค้าสั่งซื้อนะครับหรือไปหาซื้อทาง Shopee มันมีขายนะครับลูกค้าต้องดูดีๆด้วยนะครับว่าที่ลูกค้าจะสั่งซื้อน่ะมันเป็นเกลียวอะไรโดยรวมจะเป็นเกลียวมิลลิเมตรนะครับเกลียวนิ้วเกลียวนิ้วเนี่ยเจอน้อยมากถ้าจะเจอมันก็จะเป็นเครื่องของทางยุโรปไปเลยนะครับเนาะอย่างเครื่องตัวเนี้ยอย่างเกลียวตัวเนี้ยแป๊บนึงนะครับ M8 ลูกค้าต้องรู้นะครับเนาะM8 ครับอย่างตัวนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเกลียวนะครับเนาะตัวนี้ก็ M6 อันนี้คร่าวๆก่อนเพราะเอิญตัวนี้มันเป็นไม่ได้เป็นเวเนียมันไม่ได้เป็นเวเนียดิจิตอลอ่ะอีกคำถามหนึ่งคือความยาวของเกลียวความยาวอันนี้เกลียวนะครับเนาะอันนี้เป็นแบบเกลียวนะครับเนาะส่วนตัวนี้เป็นแบบเขี้ยวตัวนี้เป็นแบบเขี้ยวลูกค้าเห็นไหมครับตัวนี้มันเป็นแบบเขี้ยวต้องดูดีๆด้วยนะครับเครื่องที่ผมทำออกไปเนี่ยบางรุ่นจะเป็นเกลียวบางรุ่นจะเป็นเขี้ยวนะครับเนาะอันนี้หนึ่งนะครับเนาะสองความยาวของหัวเทอร์โมคัพเปิลนะครับเนาะลูกค้าก็ต้องวัดดีๆนะครับเวลาจะสั่งซื้อเห็นไหมครับมันมีอย่างเงี้ยอันนี้แบบอันเนี้ยหัวยาวเนาะใช้ไม้บรรทัดวัดเลยอันเนี้ยมีทั้งยาวทั้งสั้นก็คือวัดง่ายๆเลยครับก็เนี่ยเทียบมาเลยตัวนี้ก็2นิ้วครึ่งตัวนี้ก็นิ้วประมาณนี้นะครับเนาะโตอีกนะครับเนาะโตเนี่ยประมาณ5มิลมันมีทั้งโทโมคัพเปิลใหญ่โทโมคัพเปิลเล็กหมายถึงตัวหัวนะครับเนาะลูกค้าดูตรงนี้เห็นไหมอันนี้ใหญ่นะครับเนาะได้6มิลตัวนี้5มิล4มิลก็มี3มิลก็มีที่ผมเคยเจอนะครับเนาะอันนี้หนึ่งนะก่อนที่ลูกค้าจะสั่งซื้อด้วยตัวเองเนี่ยลูกค้าต้องรู้ก่อนว่าเป็นแบบเคี้ยวแบบเกลียวแล้วเป็นเกลียวอะไรด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่เกลียวมันต้องมีเกลียวเป็นมิลด้วยว่า M4 M5 M6 M8 โอเคอีกอันนึงนะครับเนาะที่ลูกค้าอ่านค่าได้ไม่ตรงเนี่ยตัวพูดถึงตัวโทโมคัพเปิลเองนะครับปกติเลยเนี่ยถ้าตัวโทโมคัพเปิลมันมีการขยับนะครับเพราะเครื่องบางรุ่นของผมเนี่ยหรือมันเป็นที่เครื่องที่ผมเคยเจอบางตัวนะครับตัวเนี้ยอันนี้สมมุตินะครับว่าเป็นฝาหน้าเนาะแล้วก็เสียบโทโมคัพเปิลเข้าไปเนาะถ้าตัวฝาหน้าเนี่ยมันมีการขยับบ่อยๆเปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกโอกาสที่ตรงเนี้ยมันจะขาดข้างในเนี่ยมันมีเนาะทำให้อ่านค่าได้ไม่ตรงนะครับเนาะผมก็แนะนำว่าให้ลูกค้าซื้อเลยตัวสายตัวเนี้ยโทโมคัพเปิลตัวเนี้ยถ้าซื้อทาง Shopee เนี่ยมันก็ราคาหลักร้อยอยู่ที่ประมาณ300-400 500รวมถึงความยาวสายด้วยนะครับต้องบอกว่าความยาวสายด้วยนะครับพูดง่ายๆเลยคือถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าตัวเลขเนี่ยจู่ๆตัวเลขดับๆติดๆดับๆติดๆนะครับเนาะที่มันเป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยตอบได้เลยว่าเพราะว่าตัวนี้มันขาดข้างในนะครับเนาะอันนี้เปลี่ยนได้เลยนะครับเนาะอีกอันนึงที่ผมจะมาบอกให้ลูกค้าทราบก็คือสมมุติอันนี้คือฝาหน้านะครับความยาวที่ลึกเข้าไปเนี่ยความยาวที่ลึกเข้ามาด้านนี้นะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับเห็นอยู่นะครับที่ลึกเข้าไปในถังขั้วนะครับไอ้ตัวนี้คือที่จะโดนกับเม็ดกาแฟแล้วก็โดนจับอุณหภูมิในถังขั้วความลึกเนี่ยมีผลต่ออุณหภูมิที่โชว์
สรุปง่ายๆเลยนะครับลูกค้าถ้ามันเข้าไปได้ลึกอุณหภูมิที่อ่านได้ก็จะสูงตามไปสมมุติว่าได้เครื่องคั่วกาแฟมาแล้วปรากฏว่าอุณหภูมิมันแคร็กแรกที่180องศานะครับเนาะผมก็แนะนำว่าเทอร์โมคัพเปิลที่มันเสียบเข้าไปตรงเนี้ยมันสั้นนะครับเนาะให้ลูกค้าเปลี่ยนเทอร์โมคัพเปิลให้เป็นเทอร์โมคัพเปิลแบบยาวให้มันเสียบเข้าไปลึกยิ่งเข้าไปลึกจาก180ที่มันแคร็กที่อ่านได้นะครับมันก็ขยับไปเป็น190ล้อ200อยู่ที่ความลึกลูกค้าปรับความลึกเองได้เพราะมันอยู่ที่เกลียวใช่ไหมครับเหมือนกันลูกค้าเห็นไหมตัวเนี้ยเห็นไหมครับอันเนี้ยดำๆเนี่ยอันเนี้ยที่มันผูกเข้าไปในถังคั่วอันเนี้ยคือคราบน้ำมันกาแฟนั่นแสดงว่าเวลามันเข้าไปในเครื่องเนี่ยมันผูกเข้าไปประมาณเนี้ยมันก็ประมาณนี้ผมก็กะประมาณ1เซนฉะนั้นถ้าลูกค้าพอใจแล้วกับอุณหภูมิที่อ่านได้คือไม่ได้สนใจละรู้ว่ามันแคร็กที่180ก็พอใจก็จบแต่ถ้าลูกค้าไม่แฮปปี้คือเฮ้ยอยากจะปรับให้มันแคร็กที่190 200ลูกค้าเปลี่ยนตัวนี้เลยจากที่มันเข้าไปสั้นให้มันเข้าไปยาวนะครับเนาะเหมือนครับมันมียาวหลายแบบนะครับเนาะแต่ยาวหรือสั้นลูกค้าก็ต้องลองด้วยนะครับเวลาเสียบเข้าไปในถังคั่วกาแฟเนี่ยระวังมันจะไปโดนใบกวนข้างในนะครับเนาะประมาณนี้ครับซื้อทาง Shopee ได้เลยนะครับเซิร์ชทาง Google ได้เลยมันมีขายหลายที่นะครับสวนหลวง Engineering ไปเซิร์ชใน Shopee คีย์เวิร์ดก็คือสายโทโมคัพเปิ้ลสายโทโมคัพเปิ้ลไทยเคนะครับเนาะก็ขอซ้ำอีกครั้งนึงนะครับ1ชนิดของเกลียวเป็นเกลียวเนาะหรือเป็นแบบเคี่ยวเกลียวก็ต้องย้ำอีกทีนะครับถ้าเกิดไปบอกเขาว่าแค่เกลียวอย่างเดียวเขาก็จะถามกลับมาว่าเกลียว M อะไร M4 M5 M6 M8 มันมีความยาวของหัวตัวนี้อีกนะครับต้องจ้างไปเส้นผ่าศูนย์กลางหรือความโตของหัวตัวนี้ก็มีอีกก็ต้องแจ้งเข้าไปความยาวของสายก็ต้องแจ้งไปด้วยนะครับว่าเป็นสายแบบไหนตัวนี้เขาเรียกว่าสายสเตเลตถักนะครับเนาะความยาวของสายประมาณนี้ครับก็ถ้ามีคำถามยังไงก็ทักมาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ